ครับแดดฮอนครับพี่น้องเสียเพิ่งทางเขาครับสวัสดีวันมีหมวกด้วยครับสวัสดีวันมีหมวกด้วยเห็นเบื้องข้างเขาครับข้างเขาครับพี่น้องบรรยากาศดีที่สุดเลยครับตอนหลังนึงว่าจะมีคนครับมาแล้วก็มีคนมาเที่ยวเยอะครับปกติวันธรรมดามันคนสิบ่มีครับเบิ่งครับให้เบิ่งบรรยากาศพวกต้นไม้พวกนี้ครับเ สาใหม่มื้อนี้ครับเป็นสักว่าเป็นป่ามาก่อนครับเป็นป่ากระดาย่างใส่ย่างครับสางเคลื่อนกับได้น้ําครับแต่ว่าก็เฮาก็สิเสียระยะไปเช่นว่าป่าใหม่ครับธรรมชาติครับระบบนิเวศวิทยาบางอย่างมันก็เปลี่ยนไปครับสัตว์ที่เคยมีเคยอยู่บางอย่างกับศูนย์พันไปครับมันจะเป็นพวกครับเป็นหอยครับเป็นพวกเปลือกหอยเป็นพวกหอยต่างๆแสดงว่าช่วงหนาวฝนนี่ครับหอยมื้อนี้ครับสิเป็นหมองยุ่งของเพิ่นตายเต็มเลยครับเฮ็ดทางดีครับเฮ็ดทางบริหารการดีโอ้มีเรื่อยแล้วครับมีเรื่อยน้ำพิจารณาเที่ยวเลยครับสวยครับบรรยากาศดีครับมีเรือไปวัดเก่ากลางน้ำครับแบบบ้านกุดกะตาดิสเซเบิ้งครับให้ดูวิวครับป้ายเบิ้งวิวสวยครับสวยอากาศน้ำใสๆครับน้ำใสคักอีโอ้พี่น้องมึงปลาด้วยครับปลาตายแต้มอยู่ครับนี่ปลาขาวแจ้งว่าชาวบ้านมันจะมาหาปลาครับใส่หม้อใส่เบ็ดใส่ยังสิครับครับพี่น้องนี่ครับที่เป็นโบสถ์ครับที่ว่าเป็นโบสถ์ยุคกลางแม่น้ำครับอันนี้ครับ อายุประมาณ150ปีครับ150ปีครับนี่ครับให้เบิ่งครับตรงนี้นะจะเป็นอุโบสถครับเป็นโบสถ์เก่าครับนี่ครับสิมีสากอิฐสากอีหยังอยู่เนี่ยครับเห็นบ่ครับตามที่เพิ่นบอกว่าวัดนี้ครับมันจะอยู่กลางบ้านเลยครับเป็นบ้านเกือบ500หลังคาเฮียนครับนี่สมัยมึงที่เป็นบ้านหลังบ้านของชาวบ้านครับก่อนสิย้ายออกไปครับวัดโคกใหญ่นะครับเดี๋ยวจะพาเพิ่นข้างในนะครับว่ามันสิเป็นยังไงมันสิงามปานใดสวัสดีครับตอนนี้ผมกลับมาอยู่ในตรงส่วนของโบสถ์กลางน้ําแล้วครับเด้อนี่ครับวัดโคกใหญ่นะครับวัดโคกใหญ่คือเป็นวัดที่สร้างมากเกือบ100กว่าปีแล้วครับอยู่กลางเขื่อนอุบลรัตน์ครับกลางแม่น้ำครับแล้วปีนี้เป็นโอกาสดีครับที่ได้มาเห็นเพราะว่าระดับน้ำมันแห้งหลายครับพอมันแห้งหลายเนี่ยครับเราก็จะได้เห็นโบสถ์ครับเห็นตัวโบสถ์ตัวอย่างนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายเพิ่งระยะไกลนะครับว่าตัวโบสถ์มันเป็นไงเดี๋ยวให้เพิ่งใกล้ๆนะครับนี่ครับตรงนี้ครับที่มันได้มาปรากฏเห็นครับหลังจากที่ว่าเกือบทุกปีมันจะไม่ได้เห็นครับนี่ครับตรงนี้นะที่เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปนะครับด้วยนี่ครับเป็นตัวโบสถ์ครับตัวอุโบสถกลางน้ำครับนี่ครับรอบบริเวณนี้ก็จะเป็นแม่น้ำครับเป็นเขื่อนครับเขื่อนจริงๆชาวบ้านเขามีเรือบริการนี่ครับเรือหางยาวมันจะไปอีกวัดหนึ่งครับมันจะไปอีกวัดหนึ่งประมาณ10นาทีครับอยู่กลางน้ำด้วยกันครับมีอยู่2วัดนะครับสภาพของโบสถ์ก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเบิ่งครับมันปีมน้ำนะครับเดี๋ยวหนาฝนมากนี่กะระดับน้ำขึ้นมากกะสิประเดี๋ยวมาเบิ่งแล้วครับพอได้ขับมาเห็นแล้วครับเพราะว่าน้ำมันสูงครับสิของมายากครับกะสิแบบมีใบเซมาครับเป็นใบเซมาปกไว้ก็คือเป็นบอกอาณาเขตของวัดครับ
สภาพของตัวโบสถ์ก็สิมีอิฐนี่ครับเป็นอิฐครับเป็นอิฐเป็นห้องครับครับมีคนมากราบไหว้ครับมีคนมาอธิษฐานมาไหว้มาบูชาครับนี่ครับรอบๆโบสถ์ก็สิเป็นบ้างครับให้เบิ้งครับคือก่อนหน้านี้ครับมองนี้มันจะเป็นป่าครับเมื่อวานมันจะเป็นป่าเป็นชุมชนใหญ่ครับนี่ครับสิมีต้นไม้มีป่ามีโขกครับเพิ่นที่เอิ้นว่าบ้านโขกใหญ่ครับมันโขกใหญ่สําหรับบะโขกมันใหญ่ครับโขกมันกว้างอันนั้นก็สิเป็นภูครับเป็นภูเขาครับฟังนั่นใกล้ๆเขาเสียเบิ้งครับเบิ้งนะครับเป็นเขื่อนอุบลรัตน์ครับข้างบนครับเป็นตัวเขื่อนครับเป็นตัวจังหวัดขอนแก่นครับที่ความจริงอยู่นี่ครับวัดนี่ครับอยู่ในเขตของจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับบ่ได้อยู่จังหวัดขอนแก่นครับเป็นรอยต่อระหว่าง2จังหวัดครับก็คือขันไทยมาเที่ยวนี่ก็ต้องขับรถมาจากอุบลรัตน์ขับมาทางหนองบัวลำภูครับอำเภอหนองสังครับอำเภอหนองสังประมาณจะครึ่งชั่วโมงได้ครับทางก็บ่ได้ลำบากครับมีป้ายบอกทางชัดเจนครับจริงๆปกตินี่คือเพิ่นพอจะเปิดให้คนเขามาเบิ่งครับคนเขามาเบิ่งได้ประมาณแค่อาทิตย์หนึ่งครับหลังจากโควิดครับโควิดระบาดเพิ่นกับปิดชั่วคราวครับแล้วก็เพิ่งเปิดมาแล้วมื้อนี้เป็นวันธรรมดาครับเป็นวันธรรมดาคนก็เลยบ่หลายครับคนก็เลยท่านหลายๆครับก็เลยแบบสบายครับนี่ครับทางยางเขามากก็สิเป็นทางไม้ไผ่ครับเป็นยกสะพานสูงบ่สูงบันไดครับนี่ครับยางเขามากครับนี่สิเป็นหม่องจอดรถครับนี่ครับหน้านี้เป็นหม่องจอดรถครับแต่ว่าเดี๋ยวหน้าฝนน้ำก็สิขึ้นไปหันก็สิบ่ได้มาหรอกครับนี่ครับวิวดีอากาศดีครับอากาศดีวิวดีแนะนำนะครับได้ขันมากกับมาชงกับเซาครับหรือว่าเป็นช่วงบ่ายยังมื้อแรงครับอากาศสิบ่ฮ้อนปานใดครับขันมาช่วงเที่ยงจังซี่ครับมันฮ้อนครับแนะนำให้พกร่มครับพกร่มพกหมวกหรือว่าครีมกันแดดมานำครับมันฮ้อนครับแต่ว่าทางเข่ามองนี้ครับก็ต้องถอดต้องเท่าถอดเกือบเข้าไปครับเดี๋ยวเสียเบิ้งรอบนอกลองครับว่าเป็นยังไงครับนี่ครับสิมาให้เบิ้งรอบบริเวณของโบสถ์ได้ครับเด้ครับนี่ครับรอบบริเวณโบสถ์ก็จะเป็นเขตวัดด้วยกันนะครับ เขตวัดป่าครับป่าพวกนี้คือมันนอกน้ำครับมันนอกน้ำบ้างดูครับบ้างหอยครับซากหอยซากอย่างแสดงว่าคือชาวบ้านก็คืออาชีพของเขาก็คือหาปูหาปลาเหมือนครับมาจากเขตหน้าแหละครับหาปูหาปลาครับก็จะมีเรือน้ําเชียวครับเรือน้ําเชียวไปอีกวัดหนึ่งครับวัดมันมีสองวัดครับอยู่กลางน้ำครับจะเป็นเรือหางยาวหางยาวนี่ครับบริการไปอีกวัดหนึ่งครับนี่ครับให้เบิ้งวิวข้างนอกครับของโบสถ์ครับตัวโบสถ์ของวัดโคกใหญ่ครับมื้อนี้วันที่เก้านะครับเพิ่งเปิดให้ประชาชนเนี่ยครับมาเที่ยวชมได้แค่40,000ครับมื้อนี้มื้อที่4แล้วก็ได้รอบ50ปีนะครับ50ปีสิมีเทียนหนึ่งครับเขตตรงนี้เป็นเขตของหนองบัวลําพูครับไกลๆพุ่นครับฟังพุ่นครับสิเป็นเขตของจังหวัดขอนแก่นครับแม่น้ํานี่ก็คือเป็นเขื่อนอุบลรัตน์ครับแล้วก็สิตรงกลางเขื่อนมันสิมีเขาเอิ้นแม่น้ำพองครับเป็นลองน้ำแม่น้ำพองครับแม่น้ำพองครับเป็นเขตกันระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับหนองบัวลำภูครับเป็นร้อยเขตกันครับนี่ครับผมถามชาวบ้านแล้วครับว่าต้นไม้มื้อนี้เป็นไม้หยังก็คือมันเป็นบ้านคนครับต้นไม้มื้อนี้ก็สิเป็นต้นบักม่วงต้นบักมี่ครับเป็นบ้านเป็นบ้านสวนของคนนะครับก้อนที่เพิ่นสิสร้างเขื่อนนะครับหมู่บ้านนี้ตอนนี้ก็ใหญ่ไปทางเทิงแล้วครับไปทางเทิงแล้วครับอีกประมาณจัก3กิโลครับสิให้เบิ่งครับรอบวัดก็สิมีเป็นก็เอิ้นสิมครับเป็นสถูปครับเป็นสถูปเป็นที่เก็บกระดูกครับของญาติพี่น้องเพิ่นที่เพิ่นตายครับเพิ่นตายแล้วมันก็สิมาเอาไว้นี่ครับเอากระดูกเป็นธาตุครับเป็นอนิธาตุครับนี่ครับ50กว่าปีแล้วครับ50 60ปีแล้วครับบางอันก็ยังมีรูปทรงอยู่ครับบางอันก็เหลือแต่อิฐแต่ทรายมื้อนี้ครับขันมาเที่ยวก็ต้องให้ความเคารพครับเพราะว่าหม่องนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับเป็นวัดครับสิต้นไม้ครับอากาศดีครับแต่ว่าห้อนครับมันห้อนนี่ครับเส้นนี้ครับสิเป็นหม่องเก็บอัฐิคนอีสานครับเวลาตายนะครับเป็นกสิเอาอัฐิเอามุนี่ครับเอามาไหว้ครับนี่แหละครับเบิ่งดูครับวิวสวยครับก็ฝากมาเบิ่งนะครับเด้อก่อนฝนสิมาแล้วก็ก่อนที่ระดับน้ำมันสิสูงขึ้นครับเพราะว่าก็บ่แน่ใจว่ามันสิฮอด
เดเบิ้งเฮิดเปิดเดไปหันบ่ได้ครับคันฝนมาแล้วฝนตกแห้งระดับน้ำสูงขึ้นนี่ก็บ่ได้เบิ้งครับสวยงามครับครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเด้อให้เบิ่งบรรยากาศครับฮ้อนคักครับต้องใส่หมวกมานะครับคันสนใจคันมากคันชอบก็อย่าลืมนะครับกดติดตามให้นะครับเด้อกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปยังมื้ออาทิตย์หน้าต่อไปก็ขอติดตามกันนะครับสวัสดีครับ